หลายคนจะบอกว่าการทำนายอักษรรุนเป็นเรื่องยากนะครับทำไมเข้าใจยากจังมันต้องอ่านยากหรืออะไรแบบนี้เนาะจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะครับแค่เราเข้าใจหลักการง่ายๆจริงอักษรรุนเนี่ยเราใช้ทายกับพวกคำถามง่ายๆได้นะสำเร็จไม่สำเร็จดีไม่ดีทำดีไหมเอ๊ะวันนี้จะเป็นอย่างไรทายอะไรที่มันง่ายๆอ่ะนะไม่ต้องไปทายอะไรที่มันไกลนะครับพลังของรุนเนี่ยเขาจะวนเวียนอยู่กับเราเนี่ยไม่ได้ไกลมากนะนะบางทีอยากจะไปรู้เรื่องของ3เดือน4เดือนข้างหน้าปรากฏเปิดอักษรรุนมาเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นภายใน1สัปดาห์ก็มีให้เห็นเยอะแล้วนะครับดังนั้นเราใช้เป็นลักษณะของเป็นตรวจสอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรไปโดยมากเนี่ยอย่างอาจารย์จะเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างวันเนี้ยนะครับอยากจะไปเชียงใหม่สมมุตินะก็จะอธิษฐานแล้วก็ถามนะครับอักษรรุนว่าเอ๊ะเดินทางไปเชียงใหม่จะเป็นเช่นไรอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าขึ้นรูนแบบนี้นะครับทั้งแพทูนะแพทูกับหัวนะครับแล้วก็ฮาการาสแบบนี้นะครับเออเห็นอักษรไม่ชัดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นอันนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเป็นแพทูกับหัวกับฮาการาสแบบนี้นะก็เป็นการยืนยันได้ว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเดินทางนะมันไม่ควรหรอกนะมันจะมีอุบัติภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็โชคไม่เข้าข้างคุณสักเท่าไหร่เพราะนั้นตอนนี้อย่าเดินทางไกลอ่ะเราอาจจะวางแผนว่าเฮ้ยเลื่อนไปก่อนไหมอะไรเงี้ยพลังหลุดไม่ดีใช่ป่ะนะครับเป็นลักษณะนี้ไปนะสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่นะอยากรู้สถานการณ์ว่าจะเป็นเช่นไรนะยอดขายจะเป็นยังไงจะดีจะปังไหมหรือเปิดตัวมาแล้วคนจะสนใจมากน้อยแค่ไหนเอาลองหยิบนะครับออกมาทำงานนะใช้ทักษะเดียวกันนี่แหละนะครับรุนคู่รุนควายอยู่ในตำราเล่มนี้นะมีสอนอยู่เฟฮูกับหัวกับอีสาเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าอย่าเพิ่งคาดหวังความมั่งคั่งอะไรเลยนะเพราะว่างานไม่เสร็จแน่นอนนะครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาจารย์ก็คิดว่ามันไม่เสร็จหรอกมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะลองหยิบเล่นๆเฉยๆนะครับเนี่ยนะฮะการใช้อักษรรุนทำนายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายแบบนี้นะแค่เราเข้าใจมิติของรุนแต่ละความหมายเนี่ยแล้วจับมาผูกกันยังไงรุนนะครับมี24อักษรนะอักษรรุนเนี่ยนะครับใครจะใช้เป็นไพ่เป็นหินเป็นไม้อะไรได้หมดเลยนะครับรุนมี24อักษรแต่คุณเชื่อไหมว่าพอเราหยิบมา2ชิ้นเนี่ยนะครับมันสามารถตีความไปได้อีกเป็นพันความหมายเลยนะถามว่าทำไมเป็นพันความหมายเพราะว่าการอ่านรูนเนี่ยจะอ่านคำตอบจากคำถามเนาะถามเรื่องอะไรเราจะอ่านคำตอบเรื่องนั้นซึ่งพอพลังงานที่เราหยิบออกมาได้ปั๊บเราก็จะไปเชื่อมโยงกับคำตอบที่เป็นไปได้ในคำถามนั้นๆ นั่นเองเนาะนี่ก็คือหลักหัวใจเลยนะครับของการทำนายอักษรรูนเป็นในลักษณะการสื่อสารนะครับระหว่างตัวเราเองนะครับกับพลังงานที่อยู่นอกโลกนะครับหรือว่าพลังงานของเทพเจ้าตามความเชื่อก็ตามนะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อัดคลิปอยู่ก็นั่งนับรูนได้งั้นนะดังนั้นนะครับเราจะสื่อสารกับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกโลกได้มากน้อยแค่ไหนแล้วนำมาใช้ในการพยากรณ์มากแค่ไหนเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะเล่มนี้อาจารย์เขียนไว้ให้ละเอียดยิบเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจลองเอาไปอ่านดูนะลองฝึกจากการทำนายเบื้องต้นก่อนนะครับการทำนายเบื้องต้นคืออะไรอ่านความหมายเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากดูเรื่องอะไรก็อ่านไปอาจารย์แยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วการงานความรักการเรียนครอบครัวเป็นอย่างไรนะคุณก็อ่านความหมายในลักษณะนี้ไปลองทำนายด้วยตนเองก่อนพอคุณใช่ชำนาญมากขึ้นแล้วคุณถึงจะมาศึกษาในเรื่องของการวางผังทำนายนะผังทำนายทั่วไปเป็นอย่างไรแล้วการอาศัยทักษะในเรื่องของรุนคู่รุนไพ่ที่อาจารย์ถ่ายทอดไว้ให้ในนี้นะครับก็ลองเอามาดูแล้วกันนะอันนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษานะศึกษาจากหลายๆตำราหลายๆแหล่งข้อมูลแล้วอาจารย์นำมาประมวลนะครับมาเก็บผลสำเร็จแล้วก็มาประมวลออกมานะครับเป็นการทำนายในเรื่องอักษรรุนคู่รุนไพ่ซึ่งน้อยนะครับน้อยคนที่จะเขียนหรือจะสอนในลักษณะนี้นะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยกัน
ร่ำเรียนนะการศึกษาจากครูบาอาจารย์ในอีกระดับหนึ่งเนาะเพราะนั้นเล่มนี้มีประโยชน์มากนะครับฝากไว้ละกัน